ัวกรอนไฮดรอลิกนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องตัว power unit กันนะครับเราดูวงจรกันมาเยอะละเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันบ้างว่าสัญลักษณ์ที่เราเห็นในวงจรนะครับว่าของจริงมันเป็นยังไงนะครับมาเริ่มกันด้วยตัวเล็กก่อนเลยนะครับตัวเล็กนะครับก็จะมีประกอบด้วยตัวมอเตอร์นะครับที่เราเห็นในวงจรนะครับแล้วก็เป็นปั๊มนะครับผ่านเข้ามานี่ครับตัวนี้เป็นเช็ควาล์วนะครับดูเหมือนเป็นท่อเนาะแต่จริงมันคือเช็ควาล์วนะครับไปได้ทางเดียวตัวนี้ว่าจากการแบ็คเพชเชอร์กลับมาอย่างตัวนี้นะครับเวลามีเพชเชอร์เข้ามาอันนี้ก็เป็นแฮนด์วาล์วนะครับก็เป็นพอร์ต A พอร์ต B นะครับก็โยกไปนี่ B นี่ A นะครับโยกไปอันนี้เป็นแบบเด้งกลับ3แกนนะครับถ้าล็อกค้างก็โยกไปมันจะล็อกค้างนะครับเสร็จแล้วก็จะทิ้งแทงนะครับแล้วปรับเพชเชอร์จากตรงไหนครับตัวนี้ก็จากตัวนี้เลยนะครับนี่ครับตัวแฮนด์วาล์วเนี่ยมันจะมีรีลีฟในตัวครับจะไม่ได้ใส่รีลีฟข้างนอกก็เพชเชอร์สูงเพชเชอร์ต่ำก็ปรับจากตัวนี้ครับแล้วก็ดูที่เพชเชอร์เกจเอาเรามาดูตัวนี้กันเลยครับต่อไปตัวนี้ก็เป็นวงจรไฮโลนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าๆได้ครับเคยมีพูดไว้อยู่ก็จะประกอบด้วยปั๊ม2ตัวนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับมอเตอร์นะครับที่เป็นไฮโลเนี่ยเพราะว่ามันจะช่วยประหยัดพลังงานไม่ต้องใช้ตัวมอเตอร์เนี่ยใหญ่ๆเวลาขับเพชเชอร์สูงๆนะครับก็ตัวใหญ่นะครับมีหน้าที่จ่ายโฟนะครับตัวเล็กมีหน้าที่จ่ายเพชเชอร์นี่ครับก็จะจ่ายมารวมกันเข้าบล็อกก้อนเดียวกันนะครับ2ตัวนี้โดยมีเช็ควาล์วเป็นตัวกั้นนะครับเช็ควาล์วคือตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนตัวที่แล้วครับมีหน้าที่กันแบ็คเพชเชอร์เฉยๆตัวนี้จะเป็นตัวกั้นห้องระหว่างตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับเป็นเช็ควาล์วตัวนี้ครับเป็นรีลีฟก็เป็นอันโหลดนะครับดูจากวงจรเตรียมมาให้ด้วยเป็นอันโหลดตัวนี้นะครับเบอร์16ตัวนี้โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นรีลีฟนะครับรีลีฟของปั๊มตัวเล็กตัวนี้ครับรีลีฟของตัว XQ ครับเป็นเซฟตี้วาล์วอีกทีนึงมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ใส่ไว้ก็ดีกว่าไว้ช่วยเซฟตัวนี้ก็ผ่านเข้ามาครับเจอเป็นกองขากลับนะครับทิ้งแทงเลยตัวนี้ก็เป็น XQ นะครับเอาไปยิงเข้านี่ตัดต่อโดยตัวเพชเชอร์สวิตช์เดี๋ยวผมเดินไปหยิบมาแป๊บหนึ่งครับดูพ่อวินิจไปมองทางนี่ครับเพชเชอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัดต่อ XQ นะครับเวลาเพชเชอร์มันน้อยกว่าก็จะเติมน้ำมันเข้าไปใน XQ นะครับเพื่อให้น้ำมันเต็มอยู่เสมอแล้วก็เอาไปอัดใช้งานนะครับเมื่อน้ำมันน้อยกว่าเมื่อไหร่ปั๊มก็จะทำงานสตาร์ทเข้ามาตัวนี้เป็นตัวตัดต่ออ้อกันครับเดี๋ยวใครมาชนหักก็หลายตังค์ครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยอยากให้ดีไซน์วงจรไฮดรอลิกอะไรก็บอกเข้ามาได้นะครับครับสวัสดีครับ